แนวคิดที่เราจะทำให้เกษตรกรรมยั่งยืนทำให้ชาวบ้านมันมีความมั่นคงหมดเป็นหนี้เป็นสินที่จะเอาแนวเกษตรทางเลือกเข้าไปโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เข้าไปเนี่ยก็ถูกต่อต้านโดยกระบวนการผลประโยชน์ข้ามชาติคือเป็นกลไกทางการตลาดที่มันไม่สามารถจะระบุได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรมันคือการค้าที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับเกษตรกรเท่าไหร่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยปลูกข้าวแล้วทุกคนทุกวันและทุกมื้อใน60ล้านคนกินข้าวแต่เกษตรกรเป็นหนี้ตลอดเวลาทั้งที่ข้าวไม่เคยขาดแคลนมันเป็นเรื่องตลกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มของตัวมากกว่าอะไรที่คนที่อยู่กลุ่มกำหนดนโยบายแล้วได้รับประโยชน์เนี่ยเขาก็จะทำไปทำไมในภาคการเกษตรเราอายุเฉลี่ยของเกษตรกรจริงๆตอนนี้เนี่ยมากกว่า45ไปแล้วนะครับหมายถึงว่ามีแต่คนแก่พูดง่ายๆยังทำการเกษตรอยู่จากการที่เราได้ถกปัญหาการเกษตรบ้านเราใส่สมองคุณในคราวที่แล้วไปเรียบร้อยคราวนี้เราจะทำให้คุณเห็นถึงหนทางที่จะทำให้พวกเขามีทางรอดและช่องทางที่เราพอจะช่วยกันทำได้เพราะถ้าภาคการเกษตรไปไม่รอดยังไงเราก็ไม่รอดครับหลักการคือต้องผลิตเพื่อการอยู่ก่อนพออยู่พอกินใช่ไหมฮะงั้นการเกษตรต่อไปนี้เนี่ยมันจะทำเป็นเกษตรเพื่อการค้าไม่ได้แล้วมันต้องเป็นเกษตรเพื่อสังคมเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมเกษตรเพื่อสุขภาพเกษตรเพื่อตัวเกษตรกรเองนะครับเกษตรกรแนวการทำเกษตรแนวนี้เนี่ยเกษตรกรสามารถกำหนดราคาพืชผลของตัวเองได้เพราะอย่างไรเขาไม่กินไว้ครับเขาไม่กินเขาไม่ได้แคร์เขาไม่สนเขาขอให้ได้กินก่อนเขาได้กินเสร็จเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งไปซื้อของไงก็ตัดปัญหาเรื่องกินเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้เพื่ออะไรรอราคาอย่าไปเข้าอย่าไปหลงเชื่ออะไรระบบประกันราคาของรัฐอะไรต่างอันนั้นมันไม่กีรังหรอกอันนั้นเมื่อแนวนี้เสร็จขึ้นเนี่ยคนก็รวมตัวกันทำปุ๋ยก็ทำด้วยกันต้นทุนก็ต่ำผลิตน้ำมันไบโอดีเซลก็รวมตัวกันผลิตด้วยกันต้นทุนก็ต่ำนี่คือในหลวงท่านว่าเศรษฐกิจชุมชนซึ่งนี่มองว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าเรามองในเชิงอันใหญ่แต่ว่าถ้าท่านตัดกลุ่มเล็กๆเนี่ยมันไปได้เรามองอ่านท้องถิ่นทำไมท้องถิ่นซึ่งมันก็มีบางชุมชนที่เขาพยายามขายอาหารท้องถิ่นอย่างเชียงใหม่ไม่พยายามจะเน้นขายอาหารสดออกข้างนอกพื้นที่นอกท้องถิ่นตัวเองใช่ไหมเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้แหละเรื่องมันทำได้แต่ว่าถ้าใช้ขยายใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมันจะมีโครงสร้างหลักของมันอยู่เศรษฐกิจใหญ่ของมันอยู่ใช่ไหมทุนนิยมเนี่ยมันเป็นอุปสรรคถ้าเราโค่นทุนนิยมได้เมื่อไหร่นั่นแหละความฝันได้เกิดแต่ไม่ใช่เพราะว่าเกิดไม่ได้มันเกิดได้แต่เกิดเป็นจุดย่อยๆมากกว่าเมื่อลดต้นทุนได้ราคาเนี่ยเขากำหนดเองได้โดยการอะไรขายกันเองแปรรูปกันเองแล้วก็ไปขายในตลาดที่เป็นดิสมาร์เก็ตก็จะเข้าหลักของเกษตรอินทรีย์เอาไปขายที่โรงพยาบาลเอาไปขายที่โรงเรียนนะครับไปขายหมู่บ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปขายร้านอาหารซึ่งก็ทำคอนแทคกันก็เป็นระบบเรื่องการตลาดเข้ามาก็จะแก้ปัญหาเรื่องการตลาดแก้ปัญหาคนกลางถ้าตรงนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งสองกลุ่มนั้นต้องมีการจัดการของตัวเองเนาะแล้วก็มาจับมือกันโดยที่ไม่ต้องเอาคนกลางเข้ามาการจัดการตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเรื่องของการเหมือนกับเป็นอาสาสมัครมากกว่าก็คือการไปทำหน้าที่แทนคนกลางซึ่งเดิมคนกลางเอาไปหมดชุมชนก็จะเกิดอาชีพเกิดสวัสดิการเกิดไม่เคลื่อนย้ายสังคมชุมชนก็จะเข้มแข็งมันจะต้องหาจุดดุลยภาพเองว่าประเทศเราเนี่ยเราต้องการระบบเศรษฐกิจแบบไหนแบบรัฐสวัสดิการหรือว่าทุนนิยมเต็มรูปแบบนะครับใช้ใครมีขีดความสามารถสูงคุณก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงนะฮะคนที่อ่อนแอก็จะถูกคัดออกถูกเคลียร์ออกจากระบบการแข่งขันหรือว่า market economy อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่มันก็เป็นไดเลมม่าเป็นโจทย์ของประเทศไทยเอาละครับก่อนที่เราจะเลือกอันใดอันหนึ่งเราลองมาดูกันก่อนไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์ล มาร์กซ์ซึ่งคิดทฤษฎีสังคมนิยมทฤษฎีคอมมิวนิสต์ขึ้นมาคือมีเท่าไหร่เอามารวมกันแล้วเกลี่ยเท่ากันหมดเจตนาของคาร์ล มาร์กซ์ก็คือความยุติธรรมเพื่อความเท่าเทียมอย่างแท้จริงหรือถ้าเรามาดูในค่ายของทุนนิยมเสรีแบบที่อดัมสมิธเป็นคนคิดขึ้นอุดมคติของอดัมสมิธเนี่ยคือ perfect market แปลเป็นภาษาไทยก็คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีความหมายว่า
ทุกอย่างเอามาแลกกันแล้วไม่เกิดกำไรขึ้นเลยแม้แต่สตางค์เดียวในการเทรดหรือการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะไม่เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบขึ้นเลยทุกคนมีความมีเสรีภาพในการแข่งขันด้วยต้นทุนและกติกาที่เท่าเทียมกันทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นใครที่จะมีความสามารถมากขยันมากเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับประสิทธิผลหรือประโยชน์ไปมากซึ่งถ้าเรามามองตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดแข่งขันสมบูรณ์ของอดัมสมิธกับทฤษฎีสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ์เนี่ยมันคืออันเดียวกันเป๊ะเลยก็ว่าด้วยเรื่องของความยุติธรรมและเท่าเทียมทั้งคู่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือนักวิทยาการสายตะวันตกส่วนใหญ่ที่เชื่อในลัทธิทุนนิยมเสรีการค้ามองแต่เครื่องมือแต่ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุที่มาของความเชื่อและอุดมคติและอุดมการณ์จริงๆที่อยู่ในใจของคนที่คิดลัทธินี้ขึ้นมาคืออะไรก็เลยเป็นเรื่องของการแข่งขันกันแต่มันเริ่มต้นจากคนละจุดถ้าเราให้เสรีแล้วเราบอกว่ามีการแข่งขันวิ่ง100เมตรเราเอาคนท้องเราเอาคนพิการเราเอาคนแก่เราผู้ชายร่างใหญ่แข็งแรงเรามาวิ่งแข่งกันแล้วเราก็บอกว่านี่ไงเราใช้เครื่องมือที่ยุติธรรมมากที่สุดเพราะทุกคนอยู่ในกติกาที่เท่ากันวิ่งเหมือนกันแล้วก็อยู่ในลู่วิ่งแบบเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ยทั้ง5ลู่เนี่ยแล้วในเมื่อไอ้คนที่เป็นผู้ชายที่แข็งแรงสมบูรณ์ว่องไวฉลาดแล้ววิ่งไปคนแรกก็ยุติธรรมแล้วที่เขาเข้าไปคนแรกเพราะไอ้คนนึงมันดันท้องแก่อีกคนนึงมันดันแก่อีกคนนึงมันดันพิการแล้วเราก็บอกว่านี่ยุติธรรมแล้วหรือถ้าเราพูดถึงลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยเราบอกว่าเอาใหม่เราเอาทรัพยากรทั้งหมดมายุบรวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วเกลี่ยเท่ากันหมดคุณจะอ่อนแอคุณก็ได้ยาเท่ากันคุณจะเข้มแข็งแค่ไหนคุณก็ได้ยาเท่ากันคุณจะเป็นผู้หญิงท้องแก่คุณก็ต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงเท่ากันแล้วก็บอกว่านี่แหละคือรูปธรรมของความยุติธรรมและเท่าเทียมอย่างแท้จริงเราจะทำอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเอาแต่กติกามาแต่เราไม่ได้เอาหลักการเราไม่ได้อุดมการแล้วเราไม่ได้เอาหัวใจเราไม่ได้เอาคุณธรรมมาด้วยจากกติกาไหนมันก็ไม่มีความหมาย